بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับในช่วงสุดท้ายของกิจชาภาษาคนกันเองในวันนี้เราเชิญแขกรับเชิญมาสองท่านด้วยกันให้ชื่อว่าเตือนคนด้วยใจคนเราจะมาฟังไม่ใช่เขาพูดนะแต่จะมาเราจะมาฟังใจเขาใจเขาสองคนเนี่ยจะสอนอะไรเราได้บ้างนี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจนำเสนอก็ว่าได้กับงานจิตชาในครั้งนี้ผมภูมิใจนำเสนอที่จะเชิญแขกรับเชิญสองคนคนหนึ่งเป็นมุสลิมเดิมอีกคนหนึ่งเป็นมุสลิมใหม่แต่ว่าไม่ใช่ใหม่สอดด้ามแต่มันใหม่มาสักพักนะครับถ้าพี่น้องเห็นการแต่งกายเนี่ยดาวไม่ออกผมเชื่อพี่น้องดาวไม่ออกว่าใครคือมุสลิมเดิมใครคือมุสลิมใหม่แต่ว่าเนื้อหาของเขาเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่จะสอนใจเราท้ายสุดเนี่ยถ้าคนเจนวายเนี่ยถ้าดูหน้าเขาเนี่ยจะนึกถึงดาราคนหนึ่งนามสกุลสมุทรโคจรพี่น้องคงเดาออกว่าชื่ออะไรถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะจำไม่ได้แต่คนเจนวายนี่น่าจะจำได้ดูหน้าเขาเขาใกล้ชิดติดกันกับดาราคนนั้นแต่วันนี้เขามานั่งกับเราที่ตรงนี้นั่นคือมุสลิมเดิมได้สลามทักทายพี่น้องครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับชื่ออิบรอฮีมนะครับชื่ออิบรอฮีมนะอ้าวเดี๋ยวมาฟังเขาว่าเขามีอะไรที่จะมาบอกกับเราวันนี้เพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือมุสลิมใหม่ที่ยิ่งใหม่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวให้เขาบอกเองอ้าวให้สลามทักทายพี่น้องครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับครับชื่อครับผมชื่อซาบิตณนครครับผมชื่อซาบิตนามสกุลณนครขีดเส้นใต้ไว้เลยครับซาบิตณนครนามสกุลไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเป็นมุสลิมใหม่กี่ปีละประมาณ7ปีแล้วครับ7ปีนะใช่ครับวันนี้อายุเท่าไหร่ละตอนนี้ประมาณ24แล้วครับ24หล่อไม่แพ้ดาราเหมือนกันครับผมเพราะนั้นผมจะเริ่มต้นด้วยกับมุสลิมใหม่แล้วเดี๋ยวให้มุสลิมเดิมแล้วพวกเราเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของเขามี3คำถามสำหรับมุสลิมใหม่และ2คำถามสำหรับมุสลิมเดิมคำถามแรกของซาบิตณนครก็คือว่านามสกุลใหญ่โตขนาดนี้แล้วก็เข้ามาสู่ประตูของอิสลามได้ยังไงอะไรคือต้นกำเนิดของการที่จะมาสู่ประตูอิสลามเล่าให้พี่น้องฟังครับครับ ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยเกิดมาในครอบครัวของคนพุทธ คุณพ่อก็เป็นพุทธคุณแม่ก็เป็นพุทธแล้วก็แต่ตอนนั้นผมน่าจะประมาณอายุประมาณ15 16ก็เป็นเด็กเกเรคนหนึ่งครับทีนี้พอเกเรแล้วเนี่ยก็ไม่เรียนเข้าเรียนก็ไม่เรียนก็โดดเรียนพอโดดเรียนปุ๊บเนี่ยจนโรงเรียนเขาไล่ออกพอไล่ออกปุ๊บเราก็ตอนนั้นอยู่ชั้นไหนชั้นไหนตอนนั้นอยู่ประมาณม.5ครับม.4 ม.5 ประมาณนั้นนะครับครับผมพอโดนไล่ออกปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วครับจะสักรอครับพอโดนไล่ออกปุ๊บก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยอยู่บ้านเฉยๆแต่ทีเนี้ยพอมันไม่มีอะไรทำมันก็อ่านนั่นอ่านนี่เยอะก็เลยเริ่มสงสัยครับตอนนั้นว่าเอ๊ะเราคือต้องบอกว่าอย่างที่บอกครับว่าผมเป็นคนเกเรนิดนึงพอเกเรปุ๊บเนี่ยตอนที่เป็นพุทธเนี่ยก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องฟอลโล่ที่บ้านทำไมฉันต้องตามด้วยอ่ะฉันเป็นพุทธเนี่ยคือสงสัยมาตั้งแต่เด็กนะครับว่าเออทำไมเราต้องไปกราบไหว้ต้นไม้ทำไมต้องไปเชื่อว่ารถทุกคันเนี่ยมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไอ้เด็กเกเรคิดแบบนี้เป็นด้วยคือมันเป็นตอนนั้นเนี่ยมันไม่เชิงคิดสัจธรรมนะครับแต่มันเป็นเชิงแบบคิดแบบนอกคอกกับที่บ้านเขามากกว่าครับแล้วก็เริ่มคิดและเริ่มคิดแล้วว่าเออทำไมพระพุทธองค์บอกว่าเออถ้าเราฆ่าสัตว์เราก็ต้องเกิดไปเป็นสัตว์ชนิดนั้นอย่างต่อเนื่องแล้วบอกว่าเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมและกรรมในชาติแรกของเราไปเอามาจากไหนเดี๋ยวประโยชน์สัตว์ไปเนี่ยคือบอกนิดนึงว่าห้ามพาดพิงนะอ๋อไม่พาดพิงก็ได้ครับผมทีนี้ก็เลยตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับก็เลย
เริ่มเป็นความสงสัยตลอดก็ไปถามพระแม่ผมเนี่ยเป็นคนปฏิบัติธรรมมากเลยครับแม่ผมก็เป็นคนปฏิบัติธรรมก็คุยกับคุณแม่ความเชื่อบางอย่างเนี่ยมันพอเราลงไปศึกษาดูแบบเปิดใจนะครับเราก็จะรู้ว่าเออมันขัดกับความเป็นจริงหรือบางอย่างมันก็ขัดกันเองบางอย่างมันก็ขัดกันเองก็ไปถามไม่ได้พาดพิงนะครับแต่ก็ไปถามผู้รู้ศาสนานั้นในหลายๆท่านก็ตอบในเรื่องที่ค่อนข้างที่จะขัดกันโดยไม่ได้ขัดกันในตัวบทแต่ขัดกันแบบหลักมันขัดกันไปหมดเลยเลยทำให้มีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันใช่เหรอมันจริงเหรอหรือเราควรที่จะต้องเปิดใจเราเกิดมาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลือกศาสนาด้วยหรอเราน่าจะลองตามหาหน่อยนะอะไรประมาณนี้ครับเขาอายุ15เขาคิดแบบนี้ซึ่งหลายคนเนี้ยอิบรอฮีมหรือใครที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยอายุ15เขาคิดเรื่องศาสนาคิดเรื่องสัจจะของชีวิตแล้วลูกเราอายุเท่าไหร่ตอนนี้กำลังคิดเรื่องอะไรอ้าวต่อครับก็พอไปศาสนานั้นแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ตรงตอนนั้นเนี่ยผมก็เหมือนกับเป็นศาสนาเสพติดการศึกษาศาสนาไปเลยก็ไปมีปฏิบัติธรรมด้วยนะครับเข้าทุกคอร์สของศาสนานั้นนะครับก็เข้าแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่อ่ะตอนนั้นเนี่ยซื้อพระคัมภีร์ของเขาจะมีคัมภีร์ประมาณ40กว่าเล่มผมก็ซื้อไล่อ่านหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดูเหมือนเป็นขอโทษนะครับมันดูไม่ใช่อ่ะศึกษา ใช่มันจะมีมัน40กว่าเล่ม42เล่มนะครับแล้วถ้าที่ถูกต้องนะครับก็แล้วก็หาอ่านเรื่อยๆพออ่านปุ๊บเออมันไม่ใช่นะเราก็ลองศึกษาคำตอบแล้วว่าไม่ใช่แล้วกันใช่ครับพอเราก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วเราไม่เชื่อในพระเจ้ามาตลอดแล้วทีเนี้ยศาสนาที่เขาเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเขามีแนวคิดยังไงทำไมเขาถึงเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าคืออะไรพระเจ้ารุนแรงหรือเปล่าก็เลยไปศึกษาศาสนาใกล้เคียงกับนั้นก่อนเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรใกล้เคียงก่อนพอไปเริ่มต้นจากอะไรใกล้เคียงก็คือศาสนาตอนนั้นผมศึกษาศาสนาฮินดูก็มีแนวคิดที่ก็ใกล้เคียงกับศาสนาเดิมซึ่งผมก็ในทัศนะส่วนตัวนะครับไม่ได้พาดพิงนะในทัศนะส่วนตัวผมก็มองว่ามันไม่ใช่มันขัดหลักก็เลยไปศาสนาคริสต์พอตอนนั้นอยู่ใกล้บ้านผมเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยจะเป็นศาสนาสุดท้ายในความคิดของผมตอนนั้นเลยไม่มองเลยเพราะก็ไปศาสนาคริสต์ก่อนไปวันแรกไปแค่เราตั้งใจที่จะไปศึกษาไปถามคำถามเขาพอไปวันแรกปุ๊บเขาตอบใช่ก็ตอบตรงกับความเป็นจริงนะแล้วมันดูเป็นอะไรที่เราปฏิบัติได้นะดูเหมือนมันไม่ต้องสุดโต่งเกินไปไม่ต้องหลุดโลกไม่ต้องแยกอยู่กับโลกอีกโลกนึงเราสามารถอยู่ในโลกนี้ของเราได้แล้วก็ดูมันสอดคล้องกับความเป็นจริงก็เลยวันเดียวทำให้ผมเข้ารับคริสเตียนไปเลยครับวันเดียว วันเดียววันเดียวบรรลุเลยวันเดียวนี่เข้ารับเลยครับเข้ารับเลยแล้วก็เชื่อในพระเจ้าทันทีเลยเดี๋ยวถามนิดนึงตอนเปลี่ยนจากศาสนาที่เป็นอยู่แล้วมาสู่ศาสนาคริสต์เนี่ยที่บ้านรู้ไหมตอนแรกวันแรกที่บ้านไม่รู้ครับจนผ่านมาประมาณเกือบเดือนผมก็บอกที่บ้านเลยแล้วที่บ้านพ่อแม่มีปฏิกิริยาอะไรไหมตอนแรกเนี่ยคุณแม่เนี่ยบอกว่าจะเอาตำรวจไปจับคนที่มาให้ผมไปเข้ารับส่วนคุณพ่อเนี่ยผมเนี่ยจะสนิท กับคุณพ่ออาจารย์ก็จะรู้คุณพ่อผมก็คุยกับคุณพ่อด้วยเหตุและผลต่างๆคือผมว่าเนี่ยผมมาจับเขามานั่งคุยเลยตอนนี้เป็นคริสเตียนทำไมถึงเป็นคริสเตียนฟังก่อนแล้วผมก็ไล่ยาวมาเลยเขาก็ตรงเขาคือแล้วผมก็เปิดคำถามว่ามีอะไรอยากจะถามไหมรู้สึกเห็นความบกพร่องที่ผมเข้ารับศาสนานี้ไหมถ้าเห็นว่ามีความบกพร่องชี้แจงมาเลยแล้วเรามาคุยกันด้วยเหตุและผลเขาก็ไม่มีคือมันมีไม่ได้อยู่แล้วครับมันต่อสู้กันด้วยเรื่องพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วเขาก็โอเคยอมรับยอมรับแม่ก็อยากจะยับยั้งแม่เนี่ยไม่ยอมเลยเพราะว่าถือว่าโหเสื่อมเสียเกียรติมากฮะแล้วผ่านไหม
ผ่านครับแต่ก็ผ่านไปด้วยดีจนเราก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเอ้ยแบบเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมันก็ใช้ระยะเวลาประมาณนึงครับก็ผมก็อ่านพระคัมภีร์ทุกวันคือผมก็ไม่ได้โกหกหรือไม่ได้สร้างภาพให้ที่บ้านเห็นนะแต่ก็ทำจริงจริงมันเป็นหลักที่สอดคล้องกับการใช้จริงของเราใช่คืออันนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องในที่นี้ก็มีทั้งมุสลิมใหม่และมุสลิมเดิมก็คงจะเห็นว่าศาสนาที่นับถือพระเจ้าเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะมีความใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างน้อยถ้าเป็นคริสต์ในประเทศไทยก็ยังไปโบสถ์แต่ศาสนาที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับศาสนาเท่าไหร่ถ้าลองสังเกตดูได้เลยนะครับเขาจะไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือถ้าให้ความสำคัญก็จะเป็นการให้ความสำคัญที่ไม่ใช่กับศาสนาแต่กับวัตถุหรือกับบุคคลมากกว่าลองสังเกตนะผมไม่กล้าพูดลงลึกมากแล้วก็อยู่กับคริสมานานกี่ปีอ่ะอยู่กับคริสมาก็อยู่มาประมาณสัก2ปีได้ครับประมาณ2ปีพ่อความเป็นอยู่ในบ้านไม่มีปัญหาก็มาอยู่ในบ้านแล้วไม่มีปัญหาสุดท้ายแม่ก็มาเป็นคริสเนี่ยจะกินอะไรก็ได้มั้ยอ๋อเป็นคริสเนี่ยความมันทานอะไรก็ได้ครับในวัฒนธรรมของคริสเตียนนะครับแต่ถ้าอ่านไบเบิลเนี่ยเขาจะมี Old Testament กับ New Testamentถ้าอ่านไบเบิลเนี่ยเขาก็ห้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่อิสลามห้ามเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ถามก็คือในบ้านไม่มีปัญหาตอนนั้นสองปีไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยถึงกลายมาเป็นพอผมเข้ารับคริสต์ผมก็สุดตัวเหมือนกันเพราะตอนนั้นผมก็ไม่ได้เรียนหนังสือตอนนั้นนะครับไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผมก็เวิร์กเกี่ยวกับคริสเตียนอย่างเดียวผมก็ด้วยความที่ผมเป็นพุทธมาก่อนผมก็จะเข้าใจทัศนคติของคนชาวพุทธผมก็ออกไปเผยแพร่ศาสนาพอไปเผยแพร่ปุ๊บมันก็มีคนเนี่ยมารับเชื่อในคริสเตียนตอนนั้นค่อนข้างเยอะออกไปหาใครที่ไหนคนที่รู้จักทั้งหมดเลยครับคนรอบตัวผมเนี่ยตอนนั้นเป็นคริสหมดเลย ถ้ามีใครเคยฟังพี่โตตานบรรยายเขาก็จะเคยพูดเรื่องนี้อยู่บ่อยๆว่าผมเนี่ยก็ชอบไปออกไปแนวดาวะเลยมิชชันนารีเลยครับแล้วก็เข้าเป็นคริสเนี่ยก็อ่านไบเบิลจนเกือบไปลงเรียนของเขาอ่ะจนผมเกือบไปนะจนได้เป็นผู้นำอนุชนยุวชนของคริสตจักรขึ้นอยู่ระดับแนวหน้าเลยเอ้าระดับแนวหน้าเพราะว่าคริสเนี่ยระดับผู้นำคริสเตียนเนี่ยอย่างเฮียพอหรือใครหลายคนเนี่ยก็เป็นระดับแนวหน้าคริสเตียนของประเทศไทยแล้วก็สามารถคอนแทคกับระดับต่างประเทศได้เมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วยังไงเมื่อไปถึงจุดนั้นพอเป็นผู้นำอนุชนยุวชนเนี่ยเราคลุกคลีกับไบเบิลมากขึ้นอ่านไบเบิลทุกวันติวไบเบิลให้เด็ก พอติวปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องอ่านเยอะพออ่านเยอะขึ้นมันก็เริ่มมีข้อสงสัยในไบเบิลแล้วอ้าวไบเบิลชั้นกับไบเบิลคาทอลิกทำไมไม่เหมือนกันไบเบิลชั้นกับไบเบิลออร์โธดอกซ์ทำไมไม่เหมือนกันก็ไปโบสถ์คาทอลิกไปโบสถ์ออร์โธดอกซ์ไปทุกโบสถ์อ่านทุกอันแม้กระทั่งว่าตอนนั้นผมไปออร์โธดอกซ์เนี่ยก็มีชาวรัสเซียเนี่ยเชิญไปอยู่รัสเซียด้วยซ้ำเชิญไปเรียนโรงเรียนของเขาก็อ่านทุกอันจนอ้าวเอ้ยไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นั่นก็ไม่ใช่แล้วหลักอ่านภาษาอะไรอ่านเนี่ยผมอ่านทั้งภาษาไทยแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษซึ่งถ้าคนที่อ่านไบเบิลจริงๆจะรู้ว่าจริงๆอ่านภาษาอะไรไม่มีผลคือถ้าเป็นกุรอานเนี่ยถ้าภาษาไทยมันมีความผิดพลาดใช่ไหมครับเราสามารถเช็คจากกุรอานจากภาษาอาหรับได้ใช่ไหมครับผมแต่ไบเบิลมันไม่เกี่ยวครับไบเบิลมันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยทีนี้พออ่านไบเบิลปุ๊บเราเริ่มรู้สึกว่าถ้าคนที่อ่านไบเบิลจริงจังจะรู้สึกว่าเอ้ยในไบเบิลพูดถึงเรื่องcircumcise ก็คือเรื่องคลิปพูดถึงเรื่องห้ามดื่มแอลกอฮอล์พูดถึงเรื่องของการละหมาดเขาไม่ได้ใช้คำว่าละหมาดแต่โดยบทสรุปเนี่ยมันคือคำว่าละหมาดการก้มกราบก็มีในไบเบิลและแม้กระทั่งห้ามทานหมูในโอลด์เทสเมนต์เนี่ยเขียนไว้เยอะมาก ห้ามทานหมูอ้าวแต่ทำไมในนิวเทสเมนต์มาลบล้างบทบัญญัติโอลด์เทสเมนต์ทั้งนั้นที่Old Testament คำว่า Old Testament ผมอธิบายก่อน Old Testament คือพระคัมภีร์ไบเบิลเดิมที่เริ่มต้นตั้งแต่ท่านอาดัมจนก่อนถึงท่านนบีอีสาคือก่อนพระเยซูส่วนพระเยซูลงมาปุ๊บอ้าวลบล้างบทบัญญัติเดิมก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะมีเรื่องที่แปลก
หรือเปล่าแต่มันก็แปลกอีกแล้วแปลกลึกเข้าไปอีกตรงที่คาทอลิกไม่ได้เชื่อแบบนี้อืมครับในคิดด้วยกันเนี่ยมันแยกหลายสาขามันก็แยกหลายสาขาอีกมีพวกออร์โธดอกซ์ก็ไม่ได้คิดแบบนี้ออร์โธดอกซ์เขาคิดว่าพระออร์โธดอกซ์เนี่ยจะเหมือนอิสลามมากเลยเขาจะมีความคิดที่ไม่ได้คิดว่าพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าเขาคิดว่าพระเยซูเป็นลูกของเจ้าแต่ไม่ได้คิดเหมือนที่ชาวคริสต์คนอื่นคิดไอ้นี่คือความสงสัยที่เราเกิดมันกลับไปหมดเลยแล้วมันพลิกไปพลิกมาไปหมดแล้วก็เลยงงมันก็มีความคือผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มสักพักก็เริ่มเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์อันนี้ก็พูดตรงๆเลยว่าก็เห็นขั้นตอนการทำงานของเขาทุกอย่างอืมครับครับการเผยแพร่ของเขาก็พอรู้ว่าเขาจะเผยแพร่กันยังไง อะไรอย่างนี้ครับ อาจจะพูดไม่ค่อยได้แต่ก็พอเข้าไปปุ๊บก็รู้ว่าเออคนคริสต์เขาเผยแพร่กันแบบนี้อะไรอย่างนี้ก็อาจจะเราก็จะไม่ค่อยภูมิใจที่เราอยู่ในองค์กรนั้นเท่าไหร่แหละครับพอศึกษาไบเบิลไปก็เริ่มรู้สึกอ้าวแล้วศาสดาคนที่ชื่อมูฮัมหมัดไปอยู่ตรงไหนของไบเบิลทำไมคิดถึงนบีขึ้นมาได้ไงคือสงสัยครับว่าเอ้าอิสลามเขาก็เชื่อในพระเจ้าแล้วเราก็รู้มาตลอดว่าศาสดาของอิสลามเขาชื่อมูฮัมหมัดแต่ทำไมมูฮัมหมัดไม่เคยอยู่ในไบเบิลเลยไม่มีชื่อมูฮัมหมัดเลยก็เลยสงสัยก็ไปถามคนในโบสถ์เป็นผู้นำก็ถามเขาว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเขามาตอนไหนคือในไบเบิลมันไม่ได้บอกว่ามาตอนไหนเลยมาตอนไหนคนในโบสถ์แม้กระทั่งเป็นระดับแบบศาสนาจารย์สูงๆเนี่ยก็ตอบแบบมั่วๆกันถามคนนี้ตอบอีกอย่างถามคนนี้ตอบอีกอย่างไปถามอีกคนนึงเนี่ยปัดเลยบอกว่าอุ๊ยอย่าไปศึกษาเลยพวกอิสลามเนี่ยเขาล้าหลังปัจจุบันยังเชือดวัวกันอยู่เลยยิ่งทำให้เราอยากรู้เลยเอาเชือดวัวอะไรก็อยากรู้ใหญ่ก็อยากรู้ใหญ่แล้วเอ้ยแล้วไบเบิลไม่เขียนก็ยิ่งอยากรู้เข้าไปอีกผมเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปมัสยิดเลยก็ไปในมัสยิดไปครั้งแรกเนี่ยพูดตามตรงไม่ประทับใจเลยไปคริสเตียนวันแรกเนี่ยประทับใจไปอิสลามวันแรกไม่ประทับใจเลยเอาแค่นี้พอโอเคครับผมพอไปถึงปุ๊บก็ไปถามเขานะครับก็เขาก็ไม่ตอบคือเขาก็ทะเลาะกันวันแรกอยู่คือถ้ายังไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนก็จะให้พูดแต่เนี่ยไปบอกอยู่ในซอยนั้นซอยนี้ก็มาต้องพูดไม่ต้องพูดละก็นั่นแหละครับก็พอไม่ก็กลับมาแล้วก็ลองมาเสิร์ชด้วยตัวเองดีกว่าคือเวลาไบโบสถ์เนี่ยมีความสะอาด มีความเย็นช่ำมีการบริการที่ดีใช่ดีจริงๆมีการต้อนรับที่ดีโอ้ดีมากครับดีมากมีทุกอย่างอยากได้อะไรอยากจะเรียนอะไรมีภาษาอังกฤษภาษาจีนมีทุกอย่างเขาสนับสนุนเยอะทุนเราเยอะแต่พอมาแล้วหลังจากนั้นผมก็โอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกลับมาศึกษาตัวเองศึกษาแบบไม่ค่อยอยากศึกษาอะไรจะศึกษาเพราะเราต้องรู้เพราะตอนนั้นน่ะคิดว่าศึกษาเพราะเราต้องรู้เผื่อไปเจอคนมุสลิมขึ้นมาไม่รู้อ่ะเราไปเผยแพร่เขาไม่ได้เราเป็นนักเผยแพร่คริสต์อยู่ยอดจุดยอดเราไปเผยแพร่เขาเราแพ้เขาก็ศึกษาศึกษาก็อ่านก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หลักศรัทธาอะไร5อย่างคำฮัจญ์อะไรเอาอะไรมาอ่านผมอ่านในเน็ตก่อนครับตอนแรกเบื้องต้นอ่านในเน็ตก่อนอ่านกุรอานแล้วเคยไปขอกุรอานในมัสยิดเขานะครับเอามาอ่านปุ๊บตอนแรกก็อ่านไปก็อ่านไปในเน็ตคือตอนนั้นผมไม่ได้ทุ่มเทการศึกษาอิสลามมากต้องบอกตรงๆว่าตอนนั้นผมก็ยังอยู่ในพาร์ทของคริสต์อยู่มันยังมีความศรัทธาตรงนั้นอยู่แต่เพียงแค่ผมต้องการจะเอาชนะเผื่อเจอคนมุสลิมแล้วก็สงสัยในอิสลามทีนี้ผมก็เจอคลิปของพี่โตคลิปพี่โตขึ้นอยู่ดีก็เด้งมาครับก็เลยสงสัยเพราะเราก็ฟังเพลงพี่โตมาตลอดก็เลยเปิดเข้าไปดูในคลิปพอเปิดเข้าไปดูในคลิปปุ๊บอุ๊ยเขาเข้ารับอิสลามเขาไม่ได้เข้ารับอิสลามเขามาศรัทธาอิสลามแต่เขาบอกว่าเขาเหมือนแบบคือเขาก็เหมือนคนที่มาเข้ารับอิสลามใหม่ภรรยาเขาก็เป็นคริสเตียนนี่นะเขาน่าจะเข้าใจไมเซ็ตตอนนั้นนะผมไม่ได้สนใจเรื่องเป็นนักร้องที่ผมชื่นชอบอะไรไปตอนนั้นอยู่ช่องไวท์ชาแนลผมก็เลยคือฟังไปเรื่อยๆฟังทุกรายการฟังแล้วก็ทำตามด้วยนะเวลาเขาพูดถึงบาปข้อนั้นบาปข้อนี้ทำตามแล้วก็รู้สึกศรัทธาไปเรื่อยๆศรัทธาโดยไม่รู้ตัวรู้สึกว่าเอออันนี้ก็ดีนะอันนั้นก็ดีนะเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นกลางดีคืออันนี้ผมพูดจากใจและจากทัศนคติของผมนะครับ
ตอนผมเป็นพุทธผมมีความรู้สึกว่าผมทำไม่ได้แน่นอนไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องผมเป็นคนขยันในการทำศาสนกิจแต่ผมไม่สามารถที่จะทำได้โดยละจากทางโลกเลยผมไม่สามารถทำได้เพราะผมมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในสังคมเราต้องมีความเป็นกลางเราต้องมีความสอดคล้องกับสังคมด้วยเราจะไปละอยู่ป่าอยู่เขาอย่างนี้ผมคงทำแบบนั้นไม่ได้ตอนผมเป็นคริสต์ผมรู้สึกว่าทำไมมันมีความละหลวมจังเลยชายหญิงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความละหลวมโดยเรารู้สึกเองและเราก็มีความรู้สึกว่าไปโบสถ์แค่วันอาทิตย์มันก็รู้สึกแบบว่ามันหลวมอันนี้ก็หลวมอันนั้นก็คับไปแต่พอมาเป็นอิสลามฟังพี่โตพูดก็รู้สึกว่าเออมันดูใช้ได้นะมีปฏิบัติศาสนกิจทุกวันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะจริงๆมันควรจะทำทุกวันเหมือนเรากินข้าวเรากินข้าวทุกวันปฏิบัติศาสนกิจทำไมเราไม่ทำทุกวันแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆพอฟังไปเสร็จปุ๊บตอนแรกมันก็มีตอนแรกผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันสตันนะมันรู้สึกว่ามันใช่วะมันเราอยากจะรู้มากกว่านี้โทรไปเลยดีกว่าอยากคุยกับพี่โตเนี่ยโทรไปผมว่าโทรไปไว้ Channel เลยโทรไปแล้วก็น่าจะไปติดห้อง MCR ก็ผมก็บอกผมรีเควสว่าผมจะคุยกับพี่โตถ้าผมจะคุยกับเรื่องศาสนาช้ามากเลยพี่โตไม่ตอบสักทีผมก็เลยหา Facebook พี่โตแล้วทักไปส่วนตัวทักไปรัวๆๆจนพี่โตก็ตอบกลับมาครับตอบกลับมาแล้วก็โทรคุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่โตด้วยความที่ภรรยาเขาเป็นคริสเตียนแล้วตัวเขาก็เคยแบบเหมือนกับเขาเข้าใจผมเขาก็คุยเหมือนเคมีมันตรงกันเขาเข้าใจเขาตอบคำถามผมเขาพูดในสิ่งที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วเขาเข้าใจแนวคิดของชาวคริสเตียนมากจนตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าเอมันก็มาดูแล้วหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างดูองค์ประกอบแล้วอิสลามมันดูเป็นศาสนาที่ตอบโจทย์ในทุกมุมมองเลยแต่ตอนแรกก็ยังติดปัญหาแค่ว่าเฮ้ยคนมุสลิมเนี่ยเขาก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เขาจะมีความสุขกันยังไงจะมานั่งล้อมวงน้ำชามันจะมีความสุขเหรอมีความสุขได้จริงๆเหรอต้องถือศีลอดไว้เหรอละหมาดเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะผมก็อยากละหมาดสมัยก่อนตอนศึกษาดูคลิปก็อยากละหมาดแต่ว่าเวลาจะไหวไหมเนี่ยรู้สึกดูว่าโอ้มันชีวิตเราจะมีความสุขไหมกับการทำแบบนี้จนเอาวะลองไปคุยกับเขาตัวต่อตัวเลยแล้วกันครับไปคนเดียวเลยไปไว้ Channel คนเดียวเลยโอ้โหมาถึงปุ๊บหนวดเคราเต็มไปหมดเลยทุกคนดูแบบคนดูขึมๆดิแล้วผมก็เข้ามาผมก็ถามอาจารย์ก็เยอะมากผมก็ถามแล้วก็ตอบผมได้ทุกข้อตอบเนี่ยผมต้องพูดตรงๆนะครับว่าตอนผมถามคริสเตียนมันเป็นการตอบจากทัศนคติพี่คงรู้ใช่ไหมครับพี่เป็นคริสเตียนมาก่อนคนที่เป็นคริสเตียนมันจะรู้ว่าเวลาเราตอบในมุมของคริสเตียนบางทีมันตอบจากทัศนคติตอบจากความรู้สึกเราเนี่ยแหละว่าควรจะเป็นมันเป็นยังไงแต่อิสลามเวลาตอบเนี่ยเขาจะอ้างอิงตลอดอ้างอิงท่านนบีอ้างอิงท่านนบีท่านนั้นท่านนี้แล้วมันคอมพลีทมากตรงที่ถ้าอ่านไบเบิลมาก่อนแล้วมาอ่านกุรอานจะรู้เลยว่าโอ้โหมันคนละเรื่องเพราะกุรอานเนี่ยไล่เลียงมาหมดเลยไบเบิลเนี่ยไม่ได้บอกครับว่าท่านยะยาจอห์นเดอะแบปไทส์เนี่ยเสียเพราะอะไรแบบนี้แต่กุรอานเนี่ยบอกละเอียดทุกขั้นตอนบอกละเอียดหมดเลยก็เลยรู้สึกโอ้มันสมบูรณ์อะรู้สึกได้เลยนะว่ามันสมบูรณ์แล้วก็เข้ารับอิสลามในวันนั้นในวันที่มาพบบางโตในวันที่มาพบบางโตเด็กวัย10กว่าปีคิดใครควรเรื่องศาสนาตัดสินใจทันทีทันใดเปลี่ยนมา3ศาสนาแล้วนามสกุลนครเปลี่ยนจากพุทธไปเป็นคริสต์เปลี่ยนจากคริสต์ไปเป็นอิสลามกลับเข้าไปถึงบ้านพ่อแม่รู้ไหมโอ้โหพ่อวันแรกพ่อรู้เลยเพราะว่าถ้าคนในนี้เคยเห็นผมสมัยก่อนคือผมห่างหายไปนานแต่สมัยก่อนผมไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยผมใส่ชุดปากีโพกตะลบันวันนี้นึกว่าเขาจะแต่งตัวบูชาฮิดีนมาตลอดเวลาถ้าคนจำได้ผมกลับบ้านไปด้วยการใส่ชุดตาลิบันโอ้โหเปิดประตูบ้านมานี่แบบพ่อนี่ตกใจเลยอะไรวะเนี่ยลูกกูตอนแรกเป็นคริสต์อยู่ไม่เป็นไรวะ
แล้วตอนนั้นคือข่าวอิสลามเนี่ยมันรุนแรงมากแล้วผมมิ่งเข้าไปตอนนั้นแล้วแบบแล้วคือที่บ้านจากพ่อเนี่ยดีกับคริสเตียนอยู่ที่นี่พ่อหักเลยพ่อก็เริ่มไม่ค่อยโอเคละพอรู้สึกว่าไอ้ลูกเราทะเลถลายไปด้วยผมเข้าใจนะว่าพ่อผมต้องคิดอย่างนั้นแน่นอนก็คงเข้าใจว่าเออไปทะเลถลายอะไรทำไมถึงโอ้สุดโต่งจะไปโหรุนแรงหรือเปล่าแล้วก็เห็นมาใส่ชุดอย่างนั้นด้วยครับมันก็เป็นชุดลองนึกภาพว่าไหมวันนี้ผมเลือกเขาจะแต่งมาเนี่ยคือมุสลิมปกติก็ไม่ได้ใส่กันผมแต่ผมขนาดนั้นเลยผมแล้วสีดำด้วยครับแล้วพอกลับบ้านปุ๊บทีนี้พ่อก็เริ่มไม่ค่อยโอเคพ่อก็อยากไปไวท์ชาแนลอยากไปมากแต่ผมก็พยายามช่วงแรกผมพยายามกันก่อนผมคิดว่าเออเดี๋ยวเอาให้เขายอมรับผมให้ได้ก่อนพอถ้าไปตรงนู้นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ละหมาดก็ผมโดยส่วนตัวผมก็ไม่รู้ว่าผลดีขึ้นหรือเปล่าแต่ก็อิสลามผมก็ทำตามที่อิสลามบอกทุกอย่างในตอนแรกๆเขาคงเห็นว่าดีขึ้นพยายามไม่เถียงไม่อะไรมากจนผมพาเขามาเจอเชคเจออาจารย์เจอพี่โตพี่ตาลเจอคนในไวท์ชาแนลก็เปิดใจคุณพ่อเปิดใจแต่คุณแม่ไม่ยังตอนนั้นอ่ะผมลืมบอกว่าคุณพ่อรู้ว่าผมเป็นมุสลิมที่บ้านรู้ภรรยาคุณพ่อกับคุณแม่ผมเลิกกันครอบครัวฝั่งคุณพ่อผมรู้แต่คุณแม่ผมยังไม่ได้บอกเพราะว่าเอาทีละสเต็ปก่อนคุณพ่อผมเริ่มเปิดใจทีนี้กลับกลายเป็นว่าผมไปงานมุสลิมที่ไหนผมไปละหมาดทุกวันศุกร์คุณพ่อผมก็จะขับรถไปส่งและไปรอจนกว่าผมจะละหมาดเสร็จแล้วก็กลับระหว่างเขากับพ่อเขาพี่น้องจะพึ่งรู้ไปไหนเดี๋ยวมีช็อตสุดท้ายแล้วผมพบโปรไฟล์ของเขาเนี่ยเขาเขียนคำไว้คำเนี่ยผมเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังช็อตสุดท้ายผมให้อิบราฮิมนั่งฟังเพราะอิบราฮิมเนี่ยเป็นมุสลิมเดิมและนี่ก็คือมุสลิมใหม่ที่เข้ารับอิสลามเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ในวัยที่อายุเพียง15-16อิบราฮิมเป็นมุสลิมเดิมที่ผมบอกอิบราฮิมมี2คำถามวันที่เราเดินออกไปอ่ะเดินออกไปจากในร่องรอยของอิสลามทั้งที่เราเป็นมุสลิมเดิมพี่น้องคิดตามเลยนะวันนี้ลูกเราอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรอยู่ให้อิบราฮิมเขาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังว่าวันที่อิบราฮิมเดินออกไปจากร่องรอยของอิสลามอะไรคือเหตุที่พาให้อิบราฮิมได้ออกไปสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณลอสโกดกับลอสมาตลาเยอะที่เรายังมีชีวิตยืนอยู่นะที่นี้ได้มีลมหายใจขอบคุณลอสมาตลาทำดีแล้วครับผมชื่ออิบรอฮีมอาคาสิริสกุลกับบ้านอยู่ฝั่งทนนะครับก็วันที่เดินออกจากมุสลิมเราถามว่าเราเป็นผู้ศรัทธาในตัวเรายังเชื่อในลอสมาตลาแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในร่องรอยของแนวทางของศาสนาคือเป็นอะไรคือเราเติบโตขึ้นมากับมุสลิมโดยที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้ปลูกฝังเราผมไม่ได้พาดทิ้งถึงพ่อแม่หรือว่าอะไรที่ว่าเขาไม่ได้สอนเราเพียงแต่ว่า1การละหมาดการอ่านกุรอานพ่อแม่บอกให้เราทำแต่เพียงแต่ว่าคนที่สั่งเรานั้นจะต้องเป็นผู้ทำคือจะต้องเป็นผู้ที่ทำอะไรทำเป็นผู้นำให้กับลูกๆเห็นว่าเราอยู่ในศาสนาอิสลามพ่อแม่ไม่ได้ปลูกฝังเรามาขนาดนั้นคือเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยพร้อมกับอิสลามจริงแต่ว่าไม่มีการปฏิบัติการทำอามานศาสนาต่างๆก็เลยทำให้เรานั้นเข้าไปสู่ในสังคมที่อะไรสังคมที่เคียงคู่มากับอิสลามก็คือสังคมของพวกกาเฟตผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามตัวผมเริ่มออกไปจากครอบครัวเริ่มออกไปสัพเพเหระโดยที่ไม่มีศาสนาโดยที่ไม่มีความรู้อะไรสักอย่างเลยพอเราออกไปช่วงนั้นก็คือเขาออกไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่จนเข้าไปอยู่ในสิ่งที่จุดที่ต่ำที่สุดของมนุษย์มันก็เลยเกิดให้ความคิดว่าอะไรว่าตอนนั้นมันก็ไม่มีใครช่วยเหลืออะไรแล้วไงพ่อแม่หรืออะไรพอผมไม่ดีมาได้สักพักนึงคุณพ่อก็เสียแต่คุณพ่อเสียก่อนที่ผมจะจบป .6 แต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ออกไปคือว่าเราอยู่กับครอบครัวอยู่กับบิดามารดาเรามีเวลาน้อยคือคุณพ่อเสียแบบป .6 ครับ
พออีก 2-3 ปีมาอยู่เข้าโรงเรียนวสุทธิวรารามก็ครับคุณแม่ก็มาเสียตามและตั้งแต่นั้นเราก็ไม่มีศาสนาก็คือเราไม่ใช่ไม่มีศาสนาคือเราไม่มีความรู้ความรู้ในเรื่องราวของศาสนาต่างๆเนี่ยผมนี่ไม่มีความรู้เลยคือตอนนั้นเนี่ยไม่มีความผูกพันกับศาสนาเลยใช่ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องละหมาดเพราะว่าเราเป็นเด็กแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาสั่งให้ไปเรียนไปเรียนกุรอานแต่ไม่ไปเรียนนู่นไปเรียนกุรอานไปอยู่ป้ายรถเมย์ไปนั่งซื้อไส้กรอกหมูกินนั่นคือสิ่งที่มันเป็นความที่เราไม่ได้มีความเคยรู้อัลตลาถึงบอกว่าจงเรียนรู้อิกรอจงเรียนรู้พระเจ้าจงเรียนรู้แต่ผมไม่ได้เป็นผู้ที่เรียนรู้ผมก็เลยออกไปในสู่นั่นแหละพอคุณแม่เสียปุ๊บก็อย่างที่น้องเขาบอกว่าอะไรนะเริ่มไม่โดดเรียนม.1ไม่ไปโรงเรียนละเริ่มไม่ไปโรงเรียนเริ่มไปอยู่นั่งรถเมล์เที่ยวไปไหนตอนไหนนะมันก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นพุ๊บพอพี่น้องก็มีอยู่4คนแล้วก็ต่างคนต่างเติบโตขึ้นทำงานส่วนผมก็ไม่ได้เรียนหนังสือไม่จบพอไม่จบเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ออกจากบ้านทีนี้ก็เริ่มอยู่กับสังคมโลกดุนยาใช่ครับก็คือศาสนาอยู่ตรงไหนยังไงไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยครับเขาก็เลยไปอยู่ถึงกระทั่งไปผึ่งกระทั่งไปอยู่กับคนที่สร้างเนี่ยสร้างวัตถุโบสถ์สร้างโบสถ์ของวัดตามอะไรเนี่ยไปอยู่กับเขาใช่ครับแล้วไปมีส่วนร่วมทำอะไรใช่ทุกอย่างคือมันอยู่ในนั้นหมดตอนนั้นที่ไปอยู่แบบนั้นเลยก็ไม่ได้คิดว่ามันผิดหรือถูกไม่รู้เลยคือตอนนั้นมันเป็นดุนยาครับมันเป็นดุนยากับสิ่งที่เรานั่นแหละเรานำเสนอตัวเองไปเข้าไปอยู่ในนั้นโดยที่ไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดเลยที่เข้ามาห้ามปามเราอะไรคือไปอยู่คือหากินหาใช้ใช่ใช่ครับก็คือหากินหาใช้กันอยู่ไม่รู้ผิดถูกยังไงฉันไม่รู้เพราะฉันไม่รู้ว่าศาสนาที่บอกว่าอะไรเป็นอะไรใช่ครับใช่ก็ใช้ที่อยู่บนโลกดุนยาแบบตรงไหนก็ได้ที่ฉันสามารถมีเงินใช้ใช่ใช่ครับมันจะเป็นในรูปลักษณะนั้นแล้วตอนนั้นที่บ้านนะอามีใครดูแลไหมไม่มีครับคือเขาพยายามใส่ให้เราตั้งแต่ทีแรกแล้วตอนที่หลังจะป๋าเสียเขาพยายามใส่ให้เราแต่เราเลือกที่จะไม่รับครับพี่น้องผมคุยกับมุสลิมเดียวเนี่ยผมจะระมัดระวังเพราะว่าผมไม่อยากให้เขาไปคุยอะไรที่มันเอาเรื่องไม่ดีมาเปิดเผยต่างกับผมคุยมุสลิมมาเนี่ยเขาคุยได้เต็มร้อยเกินร้อยด้วยเขาพูดจะเต็มที่เพราะตอนนั้นเขายังไม่มีอิสลามแต่เมื่อคนที่มีเป็นพื้นเดิมอิสลามเนี่ยแล้วจะเอาเรื่องมาขุดคุยเนี่ยผมพยายามจะไม่ให้เขาพูดด้วยตัวของเขาเองเพราะนั้นคือเราเนี่ยไปอยู่กับดุนยาแล้วก็ดูแลตัวเองก็เลยเอาดุนยาเนี่ยเป็นที่พึ่งศาสนาคือเราจะไม่รู้เพราะนั้นสิ่งที่ท่านทำไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันผิดหรือถูกพี่น้องครับนี่คือการถ่ายทอดที่ให้รู้ว่าวันนี้สภาพสังคมเนี่ยผมคุยบางพรเมื่อคืนเนี่ยสภาพเด็กวัยรุ่นวันนี้คิดว่าพ่อแม่เนี่ยทำให้ตัวเองเกิดมาก็มีหน้าที่ต้องดูแลอย่ามาเอาบุญเอาคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือก็สอนไม่มีอย่ามาเอาบุญเอาคุณผมพูดในรายการเมื่อเช้านี้คุณปัญญาหาโลกมีคนโทรเข้ามาบอกชอบรายการนี้เพิ่มเวลาจะได้ไหมผมบอกจะวังนะวันนี้ครับคนที่หน้าขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เนี่ยข่าวครับจะขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ได้ต้องเป็นข่าวเด่นข่าวดังแล้วใครที่ยึดหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้นักเรียนครับขาสั้นคอซองมีไหมนักเรียนขาสั้นคอซองจะขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไม่เคยมียุคนี้ผมบอกจะวังนะระวังลูกจะไม่มีศาสนาอะไรที่ลูกเดินเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วทำตามกลุ่มโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำไปอิสลามบอกว่าทำได้หรือไม่ได้พูดได้ไหมทำได้ไหมเข้าร่วมได้ไหมถ้าลูกเราไม่มีวัคซีนอิสลามเนี่ยป้องกันตัวเองระวังวันนี้สังคมวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับมันไม่เหลือเขาคงเดิมแล้วเว้นแต่ถ้าคุณมีอิสลามเท่านั้นแหละคุณถึงจะเอาตัวรอดได้ในสังคมวันนี้เช่นเดียวกับมาที่อิบรอฮีมผมถามว่าอะไรที่ทำให้เขาเดินจากไปก็คือดุนยาล้วนๆไม่มีศาสนาเลยเพราะเราไม่รู้ว่าศาสนาคืออะไรถามว่าเขานี่เขาพูดดีผมเนี่ยผมมาระวังตรงนี้เลยเขาบอกผมไม่ได้ช่วยพ่อแม่เพียงแต่พ่อแม่สอนแล้วเราไม่เอามันก็ต้องกลายมาเป็นแบบนี้แหละ
นี่คือคำถามแรกของอิบราฮิมว่าอะไรที่ทำให้เขาเดินจากไปก็คือความไม่รู้แต่เดี๋ยวพี่นะครับมาดูตัวอย่างชิดในสุดท้ายของเขาเนี่ยเดี๋ยวมีอีกคำถามนึงครับผมเชิญเข้ามาในผมบอกผมภูมิใจนำเสนอพี่น้องจะเพิ่งลุกไปไหนเดี๋ยวมาดูจากอิบราฮิมในช็อตต่อไปกลับมาที่ซาบิตครับช็อตแรกคือมาสู่อิสลามได้ยังไงก็คือสัจจะครับยอมรับในสัจจะใช่ครับทีนี้วันนี้ซาบิตมากับซาฟีครับเป็นชาวปากีชาวปากีสถานครับพูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้เลยพี่น้องดูเด็กวัย10กว่าปีเข้ารับอิสลามแล้วสิ่งที่เขาทำในก่อนที่จะมาสู่อิสลามเขาทำอะไรดาวะเผยแพร่คริสเตียนระดับแนวหน้าครับแล้วพอเขามาเป็นอิสลามพี่น้องมาดูว่าเขาทำอะไรได้ข่าวว่าซาวิตไปดาวะชาวต่างประเทศอ๋อครับก็เริ่มต้นก่อนผมก็พอรู้เกี่ยวกับอิสลามแล้วเริ่มจากขอพูดเริ่มจากดาวะใกล้ตัวกันแล้วกันนะครับ เพื่อนๆก่อนเพื่อนที่เอาไปเข้ารับคริสเตียนเนี่ยเราก็ไปพูดกับเขาก่อนว่าเอ้ยเราก็ไปนำเสนอใหม่ว่านี่ตามนี้ก็เพื่อนใกล้ตัวก็เข้ามาเป็นอิสลามหมดแล้วครับผมก็มารับกับเนี่ยพี่โตแล้วก็เชคเนี่ยนะครับที่เป็นคนรับให้เพื่อนๆผมแล้วหลังจากนั้นหลายปีต่อมาเนี่ยได้มีโอกาสได้ถูกส่งไปอยู่อเมริกาเพราะปัญหาทางครอบครัวทำให้ต้องถูกไปอยู่ที่นู่นไปอยู่ที่นู่นปุ๊บก็เจอชาวอเมริกันเนี่ยนะครับเราก็เขาจะมี mindset ที่แตกต่างกับชาวไทยเราอยู่ mindset แปลให้ตัวแชร์ฟังหน่อยแปลว่าอะไร mindset ความคิดแนวความคิดกระบวนการความคิดของเขาเนี่ยจะต่างกับคนไทย ผมก็ไม่ใช่นักดาวะอะไรนะครับแต่ก็พอเขาเห็นเราเขาก็ถามว่าเรามาจากไหนเขาก็บอกเราเป็นคนไทยแต่หลังจากนั้นปุ๊บเขาก็รู้ว่าเราไม่ทานหมูก็เริ่มรู้ไปได้จนเขาสงสัยเขาเลยถามว่ามุสลิมเหรอเพราะอเมริกานี่ก็อิสลามก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมุสลิมเหรอใช่แล้วเขาก็แต่เขาดีกับเราเราก็ดีกับเขาเขาก็เลยค่อนข้างจะมองข้ามเรื่องศาสนาแต่กระบวนการทางความคิดคนไทยกับฝรั่งมันไม่เหมือนกันคนไทยต่างศาสนิกเวลาผมไปเชิญชวนเขาทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเนี่ยคนไทยเนี่ยจะยังมีศาสนาอยู่แต่จะยังมีข้อสงสัยในแนวที่เกี่ยวกับศาสนาไอ้ศาสนาของฉันกับศาสนาอิสลามศาสนามีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าจะอย่างนี้มากกว่าแต่ฝรั่งเนี่ยมันเติบโตมาด้วยวิทยาศาสตร์มันแนวความคิดมันก็จะมีความเป็นเสรีภาพเติบโตมาด้วยแนวรัฐศาสตร์มากกว่าทีนี้พอคุยกับเขาเนี่ยเขาจะค่อนข้างให้ความสนใจมากกว่าถ้าเขาเปิดใจแต่เขาจะไม่คิดเลยว่าเอ๊ะฉันจะถือศีลอดได้ไหมฉันจะอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมไม่ต่างกับคนไทยคนไทยเนี่ยจะเอาข้อตรงนี้เป็นข้อจำกัดเอ๊ะฉันจะทำได้ไหมแม้กระทั่งตัวผมเองแต่ฝรั่งเนี่ยจะมองข้ามไปเลยแล้วถ้าลองดูชาวต่างชาติหลายคนที่เข้ารับอิสลามก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้แต่จะสนใจเรื่องเอ๊ะตกลงพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าเพราะจริงๆถือว่าเขานับถือคริสเตียนก็เหมือนเขาไม่ได้นับถืออยู่แล้วที่อเมริกาครับก็คุยก็พอคุยปุ๊บมันก็อยู่ในหมู่ของชาวต่างชาติก็มีก็เข้ารับหลายคนอยู่ครับไปก็เป็น10คนเดี๋ยวถามนิดนึงว่าที่คุยภาษาอะไรคุยเป็นภาษาอังกฤษแรกๆผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับนี่พี่น้องกับผมต้องการตรงนี้ผมต้องการตรงนี้ว่าเขาอายุ10กว่าเนี่ยนะตอนที่เขาเป็นคริสเตียนอ่ะเขาอยู่ในดับเผยแพร่คริสเป็นหัวหน้ายุวชนผู้นำยุวชนเยาวชนครับทีนี้พอเขามาเป็นอิสลามเนี่ยเขาทำหน้าที่ดาวะกับฝรั่งทีนี้เวลาคุยเรื่องศาสนาเนี่ยมันต้องมีเหตุผลด้วยการที่ชี้แจงใช่ครับแล้วภาษาเขาเนี่ยไม่ได้เข้มแข็งแต่เขากล้าที่จะดาวะอิสลามียะเขากล้าที่จะดาวะอิสลามกับคนต่างชาติต่างศาสนิกด้วยกับภาษาของชาวต่างชาติโดยที่เขาไม่กลัวว่าถ้าถูกตอบโต้กลับมาเนี่ยเขาจะตอบยังไงจริงๆเนี่ยเวลาผมไปดาวะเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจอิสลามเราเพราะเรามั่นใจมากเพราะเราศึกษามาหมดแล้วคืออันนี้เป็นตรงนี้เข้าใจได้แต่ด้วยกับภาษาที่เราไม่ชำนาญ
ก็ไม่รู้ว่าผ่านไปได้ยังไงนะครับนี่แหละผมต้องการประเด็นนี้ให้พี่น้องได้เห็นว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มไม่ชำนาญภาษาท้องที่ของคนตรงนั้นแต่เขากล้าที่จะดาวะอิสลามิยะแล้วเราผู้ภาษาไทยกับคนไทยเคยดาวะอะไรให้กับคนอื่นๆเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นความดีเด่นความสวยงามของอิสลามไหมนี่คือตรงนี้ที่ผมต้องการให้เขามาเห็นเป็นตัวอย่างว่าเขาดาวะกับชาวต่างชาติด้วยภาษาของชาวต่างชาติซึ่งเขาบอกผมก็ไม่รู้มันผ่านมาได้ยังไงแต่เขากล้าที่จะทำแล้วก็ยืนหยัดที่จะทำคือตอนนั้นผมขอพูดอีกนิดนึงครับอย่างฝรั่งอ่ะอย่างที่ผมบอกแนวความคิดของเขาจะคิดแนวรัฐศาสตร์แนวสิทธิเสรีภาพหรือแนววิทยาศาสตร์มากเกินไปพอเวลาเขามาพูดกับผมพอเวลาเขาเห็นมุสลิมปุ๊บสิ่งแรกที่เขาจะหมิ่นมุสลิมก่อนเลยคือโอ้ยผู้หญิงซาอุดีใส่นิกอบดูถูกผู้หญิงคือมันเป็นสิ่งที่พอเวลาผมไปตอบโต้ก็ไม่ได้ไปตอบโต้อะไรรุนแรงก็บอกว่าแล้วคุณไปยุ่งกับเขาทำไมคุณรู้ว่าเขาอึดอัดเหรอแล้วไปยุ่งกับเขาทำไมอ่ะครับแล้วทำไมห้ามกินหมูแล้วถามเขาไหมว่าเขาอยากกินหรือเปล่าถามเหตุผลเขาหรือเปล่าคือเราเอาเหตุผลของเราว่าแล้วคุณไปยุ่งอะไรคุณไปเดือดร้อนแทนเขาทำไมครับประมาณนี้ก่อนครับผมก็เอาเนี่ยเอาประเด็นพวกเนี้ยเวลาโต้เขาเพราะส่วนมากเนี่ยจะโดนเปิดมาแรงๆทุกดอกเลยครับจะโดนเปิดมาแรงๆทุกดอกเลยว่าโอ้ไว้คราวทำไมอย่างนั้นอย่างนี้มุสลิมทำไมต้องไว้คราวประมาณนี้คือถ้าเป็นพี่กรณ์เนี่ยผมไม่ห่วงเพราะพี่กรณ์แกชำนาญภาษาแกคงกล้าที่จะตอบโต้แต่ว่าน้องสาบิดผ่านสนามนั้นมาแบบสง่างามอ่ะแบบสง่างามผมบอกพี่น้องตรงนี้นิดหนึ่งถ้าใครได้ดูรายการใต้ดวงตาเมื่อวานเนี่ยหมอคนหนึ่งครับบอกชื่อก็ได้เพราะเป็นความดีหมอชิตพัฒน์อดุลยธรรมเป็นหมอศัลยกรรมอยู่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีในตอนนี้ใครที่เคยไปรักษากับหมอนึกหมอเป็นสายตระกูลบุญนาคแม่เป็นสายตระกูลบุญนาคภรรยาหมอสายตระกูลสุมาเตศักดิ์หมอเข้ารับสารด้วยกับใครด้วยกับอะไรรู้ไหมไม่ใช่ไปฟังโต๊ะครูไม่ใช่ไปฟังอาจารย์แต่หมอเข้ารับอิสลามเนี่ยเพราะคนไข้มุสลิมที่มาหาหมอเพราะคนทำงานมุสลิมที่อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันหมอเคยรับรู้ว่าเฮ้ยอิสลามเนี่ยผู้ก่อการร้ายเฮ้ยอิสลามเนี่ยรุนแรงแต่หมอมาสัมผัสกับคนไข้มุสลิมที่มาพบหมอเพื่อนร่วมงานในโรงพยาบาลนพรัตน์ที่อยู่ด้วยกันหมอบอกไม่ใช่เลยให้คนมุสลิมนี่เขาอ่อนน้อมเขาสุภาพเขาพูดจาดีหมอเข้ารับอิสลามด้วยดอลลาร์สไลด์ด้วยกับคนแบบเราเนี่ยอับดุลลาห์มุฮัมมัดเนี่ยที่มาหาหมอแล้วหมอเห็นคนไข้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยสวยงามเพราะนั้นเราก็ทำหน้าที่ในการเผยแผ่อิสลามได้ไม่ใช่ต้องเป็นโต๊ะครูเห็นไหมผมให้เห็นตัวอย่างของซาบิตว่าไปอยู่อเมริกาไปด่าว่าอิสลามิยะที่อเมริกาด้วยภาษาที่ไม่สันทัดแต่กล้าที่จะยืนหยัดกล้าที่จะทำพักเรื่องซาบิตไว้ตรงนี้เดี๋ยวช็อตที่3ของซาบิตเนี่ยพี่น้องอาจจะหลั่งน้ำตากลับมาที่อิบรอฮีมเส้นทางที่อิบรอฮีมเดินไปมันไกลแล้วถามอิบรอฮีมตรงนี้ว่าอะไรที่ทำให้อิบราฮิมเดินย้อนกลับมาการที่เดินย้อนกลับมาได้ก็เพราะว่าหนึ่งเราเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในอัลเลาะห์อยู่แล้วเรามีศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาคือพื้นฐานเราเป็นมุสลิมเราเป็นมุสลิมเราถึงแม้ว่าเราจะออกไปแต่หนึ่งเราก็ไม่ได้ไปเคารพกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์มันมีอะไรที่ทำให้เราหยุดเดินและหันหลังกลับความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเรื่องอะไรที่ขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณเวลานั้นไม่มีใครช่วยเหลือเราได้แล้วเป็นการที่เราอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดของมนุษย์ก็คือในดุนยาในจุดที่ต่ำที่สุดก็ไม่ต้องบอกว่าคือที่ไหนนะครับเป็นจุดที่ต่ำที่สุดแล้วทีนี้เข้าไปอยู่ตรงนั้นโดยที่เราไม่ได้มีความผิดใดๆทั้งสิ้นเราไม่ได้ทำอะไรผิดกับความบริสุทธิ์ใจแต่ในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาประสงค์แล้วต้องที่นี่แหละถึงจะเป็นที่ที่เราต
่อพระตัวได้ผมเล่าพี่น้องฟังแบบไม่ลงลึกเขาวิ่งแล้วเขาจับจอบพิเศษก็คือส่งสินค้าปรากฏว่าก็มีคนขาประจำเนี่ยใช้ให้ไปส่งของก็ทำมานานก็อยู่ประมาณเดือนถึง2เดือนกับลูกค้าประจำรับส่งลูกก็คุ้นเคยอ่ะคุ้นเคยว่าเนี่ยคนเนี่ยฝ่ายส่งของเอาไปส่งให้ลูกค้าที่นั่นนะเอาไปส่งให้ลูกค้าที่นี่นะทํามาจนทั้งคุ้นเคยกันแต่พี่น้องครับความเจ็บปวดมันอยู่ตรงที่ว่าในกล่องนั้นน่ะมันมีของผิดกฎหมายโดยที่อิบราฮิมเขาไม่รู้เพราะเขามีหน้าที่ส่งของก็คือส่งของแล้วในของในกล่องมันมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่เขาไม่รู้ตัวที่สุดถูกตำรวจจับแต่เขาเป็นคนบริสุทธิ์เขาไม่ได้ผิดอะไรเขาต่อสู้คดีความจนกระทั่งเขาชนะแล้วนาทีนั้นที่เขาเล่าบอกว่าคือผมอยู่ที่ต่ำสุดแล้วไม่มีใครช่วยเหลือผมได้มีแต่อัลลอฮ์เท่านั้นคือเรื่องที่ทำให้เขาย้อนกลับมาอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่ช่วยอิบรอฮีมไว้ด้วยความบริสุทธิ์ในหน้าที่การงานของเขาไม่ได้ทำผิดแต่อะไรก็ถูกพาดพิงกลายเป็นคนที่ผิดไปโดยที่ไม่ได้ทำผิดแล้วเขาก็มีอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงช่วยเหลือก็คือสิ่งที่เป็นนาทีที่ให้อิบรอฮีมนั้นย้อนกลับมีอะไรอื่นอีกไหมเมื่อขนาดนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ทดสอบเราแล้วนะครับการทดสอบของอัลลอฮฺตะอาลานั้นมาถึงเราตอนนั้นก็เราก็ไม่รู้ศาสนาไม่รู้อะไรแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาคอยสอนเราระหว่างผมกับครอบครัวเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮฺตะอาลาให้ผิดให้ถูกแล้วก็ให้เรานั้นเริ่มปรับปรุงตัวให้เรานั้นเป็นผู้ที่ตอบัตตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาชีวิตก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆในเมื่อความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านพ้นจากการทดสอบไปแล้วชีวิตก็เริ่มเข้ามาอยู่ในศาสนาเริ่มมีการเรียนรู้ย้ายบ้านเข้ามาอยู่ใกล้มัสยิดเริ่มมีการสอนมีการเรียนรู้ซุนนะห์เริ่มมีการเหมือนกับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเริ่มสอนให้เราเนี่ยผลักดันให้เราเนี่ยกลับไปสู่ที่เราออกมาจากณเวลานั้นคือกลับไปสู่เข้าสู่ศาสนาของอัลเลาะห์กลับเข้าไปทำตัวเป็นคนที่ดีในศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาดูแลภรรยาดูแลครอบครัวของเราสอนลูกของเรากับเรามองพยายามมองความผิดพลาดของบรรพบุรุษเราว่าเขาผิดพลาดยังไงเราถึงได้ออกไปณเวลาขนาดนั้นเราก็เอาจุดนั้นเข้ามาสอนลูกของเราพยายามสอนให้เขามีศาสนาของอัลเลาะห์มีซุนนะห์ทำทุกอย่างให้เขานั้นเติบโตขึ้นมาในศาสนาอิสลามไม่อยากให้เขาผิดพลาดเหมือนกับตัวที่เราเคยผิดพลาดไปเมื่อครั้งก่อนพี่น้องครับสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยพี่น้องก็ฟังอาจจะผ่านหูแต่ผมเนี่ยจะย้ำให้พี่น้องหยุดฟังเขาตรงนี้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขายืนยันด้วยกับอะไรรู้ไหมเขาบอกเขาย้ายบ้านเข้ามาอยู่ใกล้มัสยิดคนขับวินมอเตอร์ไซค์อ่ะอยู่บนท้องถนนเนี่ยมันหาเวลาที่แน่นอนไม่ได้เดี๋ยวรถติดเดี๋ยวฝนตกเหตุผลสารพัดแต่เชื่อไหมว่าอิบรอฮีมเนี่ยถ้าพี่น้องอยากเจอเขาไปเจอเขาที่มัสยิดอันวาริสุนาของเคดได้ทุกเวลานมาดทุกเวลานมาดขับวินมอเตอร์ไซค์เอาเวลาที่ไหนมานมาดแต่เขาทำได้ผมบอกว่าผมภูมิใจที่เชิญแขกมาในวันนี้เช้าเขาห่อเสื้อบินมาตั้งละหมาดซุบฮ์ก่อนสลามเสร็จก่อนที่จะลุกออกไปดูสิ่งที่ผมพูดว่าจริงไหมเขาหยิบอัลกุรอานมานั่งอ่านแล้วออกไปหากินละหมาดซุบฮ์ไปหาเขาที่มัสยิดเขากลับมาละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดเดี๋ยวผมจะให้เขาบอกว่าเขาทำได้ยังไงละหมาดเสร็จแล้วเขาออกไปหากินกลับมาอีกทีละหมาดอัสรีออกไปหากินแล้วกลับมาละหมาดมักริบจบเกมสำหรับวันนั้นพับเสื้อวินละหมาดมักริบเสร็จเขาไปไหนพี่น้องนั่งอ่านอ่านจนกระทั่งละหมาดอิชา
ครบ5เวลามั้ยครบอ่านกุรอานที่เห็น2ครั้งหลังละหมาดซุบฮีกับหลังละหมาดมักริบจนกระทั่งละหมาดอิชาเสร็จแล้วเขากลับบ้านไปดูแลครอบครัวให้เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาที่ต้องขับรถจากวินหรือจากท้องถนนกลับมาละหมาดวันนึง5เวลาเนี่ยเอาว่าเช้าเนี่ยออกจากบ้านมาละหมาดยูดีต้องกลับมาอัสซีต้องกลับมามักริบต้องกลับมาเนี่ยมันขาดรายได้มั้ยแล้วครับมันก็เป็นธรรมดาครับคนเราออกไปหาเช้ากินค่ำนะครับออกในการขับวินมอเตอร์ไซค์มันเป็นอาชีพที่เราจะต้องออกทุกวันถ้าในเมื่อเราไม่ออกทุกวันเนี่ยครับมันขี้เกียจหรือว่าอะไรมันก็จะไม่มีรายได้เข้าไม่เหมือนกับผู้ที่ทำงานเป็นเงินเดือนเขาจะหยุดก็ได้ไม่หยุดก็ได้เขามีสวัสดิการแต่อาชีพวินมอเตอร์ไซค์นั่นก็คือเราจะต้องออกไปทุกวันเพื่อจะได้หารายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวส่วนหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งใช้แต่ถามว่าส่วนที่หายไปในช่วงเวลาตอนเที่ยงกับช่วงมักริบมันเป็นช่วงที่ต้องตัดนะครับตัดจากดุนยาจัดจากดุนยาละขันกรรมหาอคิรอตเพราะอะไรเพราะช่วงเวลามักริบผมเคยลองแล้วว่าความรู้สึกของเราเนี่ยที่จะอยู่ต่อฝืนอยู่ต่อเพื่อจะหาเงินเนี่ยกับการที่เราเข้าไปหาอัลเลาะห์เนี่ยมันฝืนไม่ได้ครับถามว่าฝืนได้ไหมคนเรามันทำอยู่ทุกวันเป็นอิสติกอมะห์คือมักริบดุฮรีเนี่ยคุณต้องเข้าไปแต่วันนั้นเนี่ยถ้ามีงานหรือว่าอะไรที่อื่นเนี่ยผมก็จะไปหากลางทางแต่ถ้าไม่มีงานปุ๊บผมก็จะกลับเข้ามาที่บ้านถามว่าเคยฝืนลองแล้วว่าหัวใจมันไม่ได้ครับคือความสัมผัสมันคือความช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับตอนเราณขณะนั้นเราขอยกมือขอดุอาขอกับเราด้วยกับน้ำตาในยามค่ำคืนเนี่ยขอด้วยกับความสะอึกสะอื้นของตอนเราเนี่ยที่ขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณเวลานั้นน่ะกับการที่เราอยู่ที่วินกับเวลาเนี่ยแต่เราไม่กลับเข้าไปละหมาดหัวใจเราทำไม่ได้ครับทุกคนสัมผัสได้ถึงคำที่อัลเลาะห์ตะอาลาช่วยเหลือทุกคนสามารถได้แม้กระทั่งขับวินไปเฉยเนี่ยนึกถึงว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ริสกีเยอะเนี่ยผมร้องไห้เพราะอะไรเพราะว่าอัลเลาะห์ให้เราเยอะนะวันนี้อัลเลาะห์ให้เรามากมันก็เลยเกิดความสัมผัสที่ว่า5เวลาละหมาด5เวลาเนี่ยเราไม่น่าจะขาดเราไม่น่าจะกระดอใช้เราน่าจะเข้าไปให้ทันเวลาช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือซอบแรกที่กำลังละหมาดถ้าไม่ได้ก็ได้ซอบหลังอย่างน้อยเข้าไปวิ่งให้ทันลงก่อนที่ให้อิหม่ามสลามนั่นก็ถือว่าเราได้ละหมาดเป็นยะมาอะห์ที่สุดแล้วสำคัญก็คือยะมาอะห์ละหมาดที่ไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นยะมาอะห์ที่ต้องทิ้งวินมาเพื่อจะมาละหมาดเนี่ยเสียดายไหมกับรายได้ที่หายไปมันก็เสียดายแหละครับแต่ว่ามันจะต่อให้เลือกถามว่านรกกับสวรรค์คนเราก็ต้องเลือกสวรรค์อยู่แล้วครับไม่คงไม่เลือกนรกนี่คือคำตอบว่าเขาขาดรายได้จากวินมาถึงบ้านเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆมันขาดรายได้แต่สิ่งที่เขาตอบผมก็ไม่คิดว่าเขาจะตอบคำนี้ออกมานะว่าระหว่างนรกกับสวรรค์จะเอาอะไรทุกคนตอบเหมือนกันหมดครับว่าสวรรค์แต่เราได้พยายามเดินไปบนเส้นทางที่จะไปสู่สวรรค์ไหมล่ะเราอยากได้สวรรค์แต่เราไม่เคยเดินอยู่บนเส้นทางนั้นเลยเนี่ยมันจะได้ไหมแล้วเขาพูดถึงคำหนึ่งคือพูดถึงลูกมีลูกอยู่คนหนึ่งนี่นั่งข้างหน้าเขาบอกเขาไม่อยากให้ลูกของเขาเนี่ยเป็นเหมือนเขาตอนเด็กๆพี่น้องผมจะถามหรือพี่น้องฟังคำตอบลูกเขาอยู่เรียนอยู่ชั้นไหนอยู่ป.3ครับป.3อ่านคืออ่านสี่จบแล้วสองจบแล้วครับอยู่ป.3อ่านคืออ่านจบไปสองจบแล้วแล้ววันนี้ถ้าพี่น้องไปดูที่มัสยิดอันวิจนาของเคสหลังละหมาดมักริบลูกเขาจะอ่านอ่านคืออ่านมีครูมาสอนให้จบไปแล้วสองจบแต่วันนี้เขาจะให้ลูกเขาได้อ่านคืออ่านตัวต่อตัวกับครูคำตอบคือเขาไม่อยากให้ลูกเขาต้องเป็นแบบเขาในตอนเด็กย้อนกลับมาตัวเราวันนี้เรามีลูกกี่คนลูกจะเป็นแบบไหนในวันนี้นี่คือสิ่งที่ผมเชิญแขกมาเพื่อให้มีคำตอบกับทุกๆคนกลับมาที่
่ะนิดนึงกับลูกเขาเนี่ยลูกเขาน่ารักตอนเล็กๆในผมหอมแก้มเด็กเขาเริ่มโตขึ้นอยู่ป.3ผมก็ไม่กล้าไปหอมแก้มตั้งผมเห็นแต่คนนี้น่ารักผมเห็นเขาสอนลูกเนี่ยเขาดุผมสงสารลูกเขาเลยนะบอกเฮ้ยทำไมดุงี้วะเขาดุเพราะว่าเขารักเขาเอาจริงเอาจังเพื่อจะให้ลูกเขาเนี่ยเป็นเด็กดีเพราะนั้นถ้ารักลูกสงสารลูกอย่าตามใจลูกจนกระทั่งลูกเนี่ยเคยตัวแล้วก็เสียคนเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงตอนเล็กอย่าเลี้ยงตอนโตกลับมาที่สาบิตเขาเกเรตอนอายุ15ออกจากโรงเรียนไม่ได้เรียนหนังสือแต่พ่อแม่ส่งไปอยู่อเมริกาทำหน้าที่ดาวะอิสลามิยะที่อเมริกาจนกระทั่งคนเข้ารับอิสลามหลายคนด้วยกับการทำหน้าที่ของเขาคำถามสุดท้ายพ่อนามสกุลนันทครลูกเข้ารับอิสลามคิดว่าจะมาแค่ตัวคนเดียวแต่สุดท้ายซาบิตทำหน้าที่ดาวะจนกระทั่งพ่อเข้ารับอิสลามซาบิตทำได้ไงเล่าให้พี่น้องฟังครับ ก็มันก็สืบเนื่องมาด้วยอาจจะไม่ได้ช่วยตัวผมคนเดียวแล้วนะครับน่าจะเป็นเพราะการกำหนดของอัลเลาะห์ที่สุดท้ายมันเป็นการกำหนดจริงๆคุณพ่อผมช่วงที่ผมไปอยู่ที่นู่นคุณพ่อผมเข้าสู่การเมืองพอเข้าการเมืองปุ๊บคุณพ่อผมตอนนั้นยิ่งจะห่างไกลจากศาสนาผมพูดตรงๆก็มีความเย่อหยิ่งขึ้นมาแต่เมื่ออัลเลาะห์จะเอากลับและเมื่ออัลเลาะห์จะประสงค์เปลี่ยนหัวใจคุณพ่อผมอัลเลาะห์ทรงให้คุณพ่อผมโดนคดีความนั่นเป็นเหตุผลทำไมผมเรียนกฎหมายด้วยคุณพ่อผมโดนคดีความโดนยึดทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยอัลเลาะห์เอาไปเรียกว่าอาทิตย์เดียวไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานประมาณไม่กี่เดือนคุณพ่อผมก็มีอาการท้องบวมเหนื่อยง่ายแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดผมก็กลับมาก็พาไปโรงพยาบาลก็ปรากฏก็รู้ว่าเป็นมะเร็งตับมันน่าจะเป็นเพราะเครียดด้วยนะครับพอรู้ว่าเป็นมะเร็งตับแล้วก็รู้ว่าเป็นระยะสุดท้ายผมไม่ได้บอกคุณพ่อรักษามาจนประมาณหนึ่งรู้สึกว่าน่าจะดีขึ้นคุณพ่อไปธุระที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดชัยภูมิผมไม่ได้ไปด้วยคุณพ่อไปกับทีมงานคุณพ่อไปอาเจียนเป็นเลือดที่นั่นอีกรอบแต่อาเจียนรอบนี้คือหนักมากเพราะว่าเส้นเลือดที่อยู่ตรงตับมันแตกหนักมากทีนี้แตกจนเลือดออกหมดตัวเติมเลือดไปเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อนะครับมาดูประวัติคุณพ่อได้ที่ผมเติมเลือดไปทั้งหมด60กว่าถุงเติมไม่พอเพราะเติมไปมันก็แตกออกเติมไปมันก็แตกออกหมอจะทำการใส่เขาเรียกว่าไปผูกหลอดเลือดที่มันแตกก็ไม่ได้เพราะส่องกล้องเข้าไปมีแต่เลือดเต็มไปหมดเลยมันมองไม่เห็นอะไรเลยคุณพ่อเกิดชักเกรงในโรงพยาบาลตาเลือดก็ตอนนั้นผมกลัวมากกลัวเสียใจมากแล้วก็แต่ก็ขอดุอาทันทีตอนนั้นขอดุอามาขอดุอาขอหนึ่งคือขอให้รอดสองคือขอว่าให้รับอิสลามอยากให้รับอิสลามทั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตอนนั้นมันจะรับยังไงอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่รู้ถ้าใครไม่เชื่อก็อย่างที่บอกนะมาดูจากผมได้นะคุณพ่อฟื้นทั้งที่หมอเนี่ยก็ดูดเลือดอยู่ฟื้นอยู่โอ้โหไม่น่าเชื่อหมอ7-8คนน่ะมาตรงนั้นเต็มไปหมดเลยผมก็เลยเดินไปหาคุณพ่อผมทั้งที่ก็ไม่อยากเชื่อว่าเขาจะรับนะก็พูดกับเขาก่อนพระเนี่ยเป็นอิสลามมั้ยลูกเนี่ยก็เป็นอิสลามแล้วป้าก็เป็นป้าจะอยู่อย่างนี้หรออย่างน้อยเนี่ยเกิดเป็นอะไรไปไม่ได้หมายถึงวันนี้จะเป็นแต่เกิดเป็นอะไรไปอย่างน้อยอยู่กับลูกบนสวรรค์เนี่ยไปอยู่ด้วยกันเชื่อไหมตะโกนกระถามมันไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคุยกันได้
ได้ประมาณหนึ่งอะแล้วเขาก็มีสติเขาก็บอกเขาเชื่อเขาก็เชื่อมาตลอดนั่นแหละผมก็เลยบอกทั้งนั้นอะรับไหมพ่อป้าก็ไม่เคยไหว้พระอะไรเลยอะเชื่อในท่านนบีไหมเชื่อพวกเขาเชื่อในอัลเลาะห์ไหมเขาบอกเขาเชื่อมาโดยตลอดแล้วเขาอะเคยขอดูอาต่ออัลเลาะห์เวลาเขามีปัญหาช่วงที่เขามีปัญหาโดนคดีความผมบอกถ้างั้นรับอิสลามเลยแล้วเชื่อไหมเขาก็กล่าวอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ครั้งเดียวได้ผมเนี่ยตอนเข้ารับอิสลามเนี่ยสติปกตินะเข้ากล่าวประโยคใน2ครั้งเขากล่าวประโยคเดียวได้ภาษาไทยได้เป๊ะหลังจากนั้นไม่กี่นาทีก็หมดสติไปเลยเพราะว่าออกซิเจนต่ำลงเริ่มหมดสติต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเอาเข้าห้อง ICU นอนห้อง ICU เป็นเดือนนึงที่โรงพยาบาลชัยภูมิไม่ตื่นเลยเข้ารับอิสลามปุ๊บไม่ตื่นเลยเดือนนึงหลังจากนั้นผมก็โอ้ผมขอดุอาผมตอนนั้นผมก็รู้สึกพอถ้าอาจารย์รู้ผมจะอยู่คุณพ่อผมไม่ได้อยู่คุณแม่ผมมีคุณพ่อคนเรียกว่าอยู่กับคุณพ่อ2คนเลยหลังจากนั้นมันเป็นปัญหาในชีวิตมากตอนนั้นเริ่มรู้สึกอีหม่านน้อยลงผมพูดตรงๆอีหม่านน้อยลงอะไรกันตั้งแต่ฉันเข้ารับอิสลามอันนี้ผมพูดตรงๆนะแต่ฉันเข้ารับอิสลามทำไมอัลเลาะห์ทรงให้พ่อฉันโดนคดีความแล้วทำไมพ่อต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ผมเสียใจมากตอนนั้นรู้สึกโดนเป็นบททดสอบต้องผมตอนนี้ผมมองโอ้โหเป็นบททดสอบแล้วเชื่อไหมครับว่าณบททดสอบตอนนั้นมันยิ่งมีบททดสอบใหญ่กว่านั้นที่เป็นบททดสอบใหญ่มากมีคนๆนึงก็เป็นคนที่รู้จักคุณพ่อผมแล้วเขาเป็นคนที่บ้านเราก็เคารพเขาเอามาเขามาถึงปุ๊บเขาคือตอนนั้นอ่ะเราทำเรื่องไปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดหาเจอหมอที่เก่งที่สุดแต่เขาเดินมาเขาพูดอีกแบบนึงเอาน้ำมนต์เนี่ยไปกินโอ้โหเป็นตอนนั้นนะผมรู้ถ้าคนทุกคนอาจจะคิดว่าทำไมผมเป็นคนแบบนี้แต่ตอนนั้นนะผมมีความรู้สึกว่าโอ้ยเอายังไงเนี่ยชีวิตพ่อรักพ่อตอนนี้มองเป็นบททดสอบเลยตอนนั้นนะมันสับสนไปหมดเลยอะไรดีว่าอิสลามหรือจะน้ำมนต์วะคือแล้วคนนั้นคือรวยมากเป็นประวัติน่าเชื่อถือคือถ้าเกิดเป็นคืออยู่ในน้ำมนต์เข้าใจอยู่ถ้าเรามองในหลักวิทยาศาสตร์มันของไร้สาระมันจะมาหายได้ไงแต่บังเอิญโปรไฟล์คนนั้นมันทำให้เราน่าเชื่อถือด้วยไงว่าเฮ้ยโอ้โหเขาให้มารับพูดตรงๆเนี่ยไม่อายเลยผมรับนะน้ำมนต์อะรับเลยรับแต่คิดอยู่ใส่ซองมาให้อย่างดีคิดเอาไงดีจะให้กินดีไหมตอนนั้นคิดกลับไปกลับมาคิดแล้วผมว่าคุยกับน้องสาวผมน้องสาวลูกพี่ลูกน้องเอายังไงดีตอนนี้คือขอแค่พ่อแบบรอดอาการต่างๆก่อนแล้วรู้ไหมครับว่าพ่อผมเป็นอะไรบ้างนอกจากมะเร็งตับถ้าไม่เชื่อผมบอกมาดูประวัติได้คุณพ่อผมติดเชื้อในกระแสเลือดตอนนั้นคุณพ่อผมไตวายตับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยตับแข็งด้วยนอกจากเป็นมะเร็งตับแข็งมะเร็งเนี่ย11เซนใหญ่มาก11เซนเกล็ดเลือดต่ำแบบปกติเกล็ดเลือดอยู่แสนห้าสองแสนใช่ไหมครับบอกผมเกล็ดเลือด 30,000 ออกซิเจนในเลือดต่ำต้องใส่เครื่องช่วยหายใจติดเชื้อในกระแสเลือดคือทุกอย่างไตวายคือทุกสิ่งทุกอย่างคือเคสคุณพ่อผมหนักเติมเลือดเนี่ยเติมทุกวันเติมจนโรงพยาบาลเนี่ยเขาเปิดรับเลือดเพิ่มนอนหมดสติคุณพ่อผมอยู่ ICU ก็มันก็เลยยิ่งทำให้แบบเอ้ยลองไหมหมอยังรักษาไม่ได้หมอเนี่ยทุกคนเนี่ยมาการันตีแล้วว่าไม่น่ารอดนะแต่ก็คือหมอเขาก็พูดน้ำอ้อมแต่เราก็รู้จะลองไหมไปมาผมคุยกับน้องสาวผมที่เมื่อกี้ค้างไว้ผมก็เนี่ยขอแค่รอดไอพวกปัญหาพวกไอติดเชื้อในกระแสเลือดพวกไตวายพวกเกล็ดเลือดพวกออกซิเจนในเลือดเนี่ยแล้วไอมะเร็งเนี่ยเราค่อยไปลบกับมันทีหลังขอแค่ตรงเนี้ยมันรอดเนี่ยผมก็แค่พูดไปเฉยว่าขอแค่ตรงนี้มันรอดเหมือนเราปาลบอย่างเงี้ยน้องสาวผมก็พูดมาคำหนึ่งแล้วเธออ่ะจะขอใครอ่ะคือน้องสาวผมว่าเขาไม่ได้พูดหมายถึงแบบจะเข้าศาสนาหรืออะไรนะครับแต่คือเขาพูดลอยๆมาแล้วเธอจะต่อรองกับใครแล้วเขาพูดมาคำนี้ว่าต่อรองกับใครจะไปต่อรองกับใครตอนนั้นแบบสะอึกเลยนะคือพอพูดตอนนี้รู้สึกว่ามันมหัศจรรย์นะแต่ตอนนั้นมันไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ตอนนั้นก็มีสะอึกว่าแล้วจะต่อรองกับใครวะหมอเนี่ยผมถามหมอมาทุกคนผมถามแม้กระทั่งกับหมอซอและถามหมดว่าเขาก็บอกไม่มีใครบอกรักษาได้สักคนก็บอกรักษาตามอาการ
จนอ่ะผมก็เอาน้ำมนต์นั่นแหละเก็บมานะทิ้งเลยโยนทิ้งถังขยะเลยลองดูสิไอ้น้ำมนต์คือตอนนั้นก็คิดในใจเลยนะคิดแบบเข้าข้างตัวเองด้วยว่าน้ำมนต์เนี่ยถ้ามันจะทำพ่อเราหายเนี่ยแปลว่ามันต้องอิทธิพลมากเลยนะมันต้องมีพลังมากอะพลังถึงขั้นควบคุมชีวิตพ่อได้แล้วอัลลอฮ์ต้องใหญ่กว่าเดชเราเชื่อในอัลลอฮ์เนาะอย่าอ่อนแออย่ากระสับกระส่ายอย่างนี้เชื่อในอัลลอฮ์มันเป็นบททดสอบแน่เลยตอนนั้นก็คิดอย่างนี้กับตัวเองมันบททดสอบละหมาดเหมือนเดิมบริจาคสกาดทำทุกวิถีทางที่เขาบอกว่ามันช่วยผมก็ทำทุกวิถีทางไม่น่าเชื่อครับรีเฟอร์เข้ากรุงเทพมาจากโรงพยาบาลชัยภูมิรีเฟอร์เข้ากรุงเทพคืออาจจะงงว่าทำไมนอนที่ชัยภูมิเป็นเดือนถึงไม่เข้ากรุงเทพสักทีเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงพอที่จะถูกรีเฟอร์มากรุงเทพครับเพราะว่าระหว่างทางรีเฟอร์มากรุงเทพนอนไปเดือนนึงรีเฟอร์กรุงเทพนอนกรุงเทพอีกเดือนนึงคุณพ่อผมฟื้นแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่น่าเชื่อทุกคนที่รอบข้างไม่น่าเชื่อหมดมีบางมุฮัมมัดตาลิบันนะถ้าคนรู้จักเขาไปเขาก็ยังแปลกใจน้องสาวทุกคนแปลกใจคุณพ่อผมฟื้นแล้วไม่ได้ทำกายภาพบำบัดด้วยภายในประมาณ 2-3 วันแต่ผมดูอาทุกวันนะผมดูอาทุกวันแล้วก็ทำทุกอย่างที่คิดว่าได้ในทางศาสนาโอ้3วันเริ่มจะเดินได้ไม่น่าเชื่อเลยอันนี้แบบอัลลอฮ์รู้คนอาจจะไม่เชื่อแต่อัลลอฮ์รู้3วันปกติอ่ะเพื่อนผมถามเพื่อนผมที่เคยผ่าตัดเนี่ย2อาทิตย์เนี่ยนอนติดเตียง2อาทิตย์ปกติเดินไม่ได้แล้วถ้าใครเคยมีประสบการณ์จะรู้แต่ไม่น่าเชื่อเลยคุณพ่อผมนอน2เดือนเดินได้ยังไงคือปกติไม่ได้เดินได้ด้วยคือมันต้องเดินไม่ได้เพราะไม่แข็งแรงอันนี้1ใช่มั้ยแต่2คือกล้ามเนื้อไม่ได้ทำงานเดินได้สติเริ่มกลับมาทีนิดเบลอๆบ้างเริ่มกลับมาไม่น่าเชื่อหมอก็ไม่น่าเชื่อหมดเลยงงทั้งโรงพยาบาลเราแบบงงมากอู้นี่เป็นเพราะเรานี่ไม่มันเป็นสิ่งที่มันการแพทย์มันอธิบายไม่ได้คุณพ่อผมหลังจากนั้นได้กลับบ้านเริ่มเดินได้แล้วเชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้นคุณพ่อผมไม่เป็นอะไรเลยระยะเวลารอบแรกที่คุณพ่อผมอ้วกไปเลือดที่ผมกลับมากับรอบที่2ที่เข้า ICU ห่างกันประมาณเดือน2เดือนก่อนหน้านั้นจะมีเข้าโรงพยาบาลบ้างเล็กๆน้อยๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อผมไม่เป็นอะไรเลยคุณพ่อผมปกติขับรถไปกินอาหารนั่นนี่เจอบางหมัดขับรถไปมัสยิดนั่งละหมาดเหมือนคนไม่ป่วยเลยแต่สภาพดูป่วยแต่เหมือนไม่ป่วยเลยสุดท้ายขับรถไปเที่ยวเหนือเขาขับจากกรุงเทพไปเที่ยวแม่สอดไปเที่ยวตากแล้วขึ้นเชียงใหม่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่เคยเป็นแบบนี้ขับรถจากกรุงเทพไปเหนือได้4-5 เดือนได้รู้จักอิสลามเต็มๆได้เริ่มละหมาดเหมือนอัลเลาะห์ให้โอกาสครับพี่น้องเวลาเราคุยกับคนมุอัลลับเนี่ยมันจะมีดุอาจากพวกเราบอกว่าอย่าลืมขอดุอาให้พ่อแม่ด้วยนะก็คือขอดุอาให้พ่อแม่ได้เข้ารับอิสลามด้วยนะอย่าไปสวรรค์คนเดียวนี่คือสิ่งที่เราจะบอกกับคนมุอัลลับแล้ววันนี้ซาบิเขาได้ทำหน้าที่ของเขาแล้วผมเนี่ยที่ผมใช้คำพูดว่าบางทีพี่น้องอาจจะหลั่งน้ำตาเนี่ยเพราะว่าเขาเขียนไว้ในโปรไฟล์ของเขาเนี่ยคือผมสัมผัสกับเขาได้ผมจึงอาจจะเซนซิทีฟกับพี่น้องนิดหนึ่งคือเขาเขียนไว้เพราะว่าคิดถึงป่าจังใช่ไหมใช่ครับเขาเขียนไว้ว่าคิดถึงป่าจังก็หลังจากนั้นประมาณ4-5 เดือนเมื่อเดือนมกราวันที่18 มกราคุณพ่อผมก็เสียครับเขาก็แจ้งข่าวมาทางพวกเราเนี่ยแล้วเขาก็พาพ่อไปฝังที่มัสกุโบกากุโบกาที่หนองจอกแล้วก็เป็นการไปร่วมกันนมาแต่วันนั้นครับแสดงความเสียใจกับซาบิทที่สูญเสียพ่อไปแต่วันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้ด้วยกับความเข้มแข็งแล้วก็เขาบอกกับผมเมื่อกี้นี้ว่าเขาพาน้องอีกคนหนึ่งเข้ารับอิสลามแล้วใช่ครับ ครับหลังจากนั้นก็พอคุณพ่อผมเสียชีวิตวันที่เสียชีวิตก็เป็นจุดเริ่มต้นของน้องสาวผมคือน้องสาวผมเนี่ยก็ไม่เคยสัมผัสกับอิสลามก็จะสัมผัสบ้างประปรายแต่ก็เห็นจากคุณพ่อผมเขาก็รู้สึกแปลกใจแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้อาจจะไม่ได้ถูกจุดของเขาที่ไปกระตุ้นเราคงให้แต่ละคนมีจุดในการเปลี่ยนแปลงแต่ละคนที่ต่างกันใช่ไหมครับน้องสาวผมมาเห็นวันที่คุณพ่อผมถูกฝังวันนั้นก็เป็นวันที่ผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันในการทำจานาซะ
ไปมีบางไปด้วยเป็นอะไรที่น่าแปลกใจมากตอนแรกเนี่ยคุณพ่อผมต้องบอกตรงว่าคุณพ่อผมตอนแรกและที่บ้านเนี่ยไม่อยากให้ฝังว่าอิสลามเลยเพราะว่าเราอยากให้แขกมากันเพราะว่าคุณพ่อก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงก็อยากให้แขกกันมาเยอะๆแต่ทำไมจัดแล้วฝังวันเดียวทันทีก็เลยกลัวว่าอู้มันจะแขกไม่มาแต่วันนั้นเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงครอบครัวผมทั้งหมดเลยทุกคนไปในงานจนาซะแล้วทุกคนเห็นว่าคือพูดเนี่ยอาจจะธรรมดาเพราะว่าพี่น้องก็เติบโตกันมาในแบบนี้แต่การจัดงานอิสลามมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจกับผมมากและเป็นเรื่องที่ผมอบอุ่นมากตรงที่ทุกคนมาช่วยกันหมดเลยเราผ่านงานศพจากศาสนาเดิมเรามาเยอะแต่อันนี้ไม่มันคนละแบบทุกคนมาช่วยกันหมดบางหมัดมาบางหมัดเนี่ยมาตั้งแต่ต้นเลยทุกคนช่วยประสานเช็คอยู่ตุรกีเช็คประสานเรื่องหลุมศพอาจารย์บุคลีทุกคนหรือทุกคนประสานกันหมดจนมันเยอะไปหมดเลยครับคนนั้นก็เอารถแอมบูเลนส์รถตู้ไอ้ขนศพไหมคนนี้เอาไหมมันกลับกลายเป็นว่าเออเราอยู่เฉยๆเลยอ่ะแล้วไปในงานทุกคนไปขุดหลุมไม่มีผมไม่รู้จักใครสักคนเลยในนั้นนะผมไม่รู้จักใครผมรู้จักพี่โตรู้จักหมอสนะรู้จักบังมาแล้วก็รู้จักทีมงานในเวชนาแล้วก็รู้จักบังแต่ทุกคนไปช่วยขุดหลุมลงไปเลอะหมดไม่รู้เขาทำไมตังก็ไม่เอากลับกลายเป็นโอ้ผมช็อกเลยนะมาถูพื้นแต่ที่ประเด็นคือผมไม่รู้จักใครเลยมีคนนึงมาจากศิริราชแล้วก็รู้ใช่ไหมครับกูโบกลางมันไกลมากมันหนองจอกคนนึงมาจากศรีราชไม่รู้มาทำไมตอนนั้นงงๆมาทำไมไม่รู้จักกันเลยมาจากศรีราชทุกคนมาเอานั่นไหมกินนี่ไหมมาช่วยนั่นมาช่วยอาบน้ำศพคนไม่รู้จักกันมาช่วยกันอาบน้ำศพเนี่ยเป็นเรื่องที่ประหลาดมากจนน้องสาวผมเห็นผมก็เห็นอธิบายอาจจะดูรู้สึกธรรมดาแต่ความประทับใจในวันนั้นเนี่ยโอ้โหติดตึงทุกคนในครอบครัวทุกคนในครอบครัวหลังจากนั้นมาคุยกันหมดเอ้ยชอบนะแล้วการที่ฝังวันนั้นมันทำให้รู้สึกโล่งเลยมันทำให้รู้สึกเฮ้ยฉันไม่ต้องไปยืดเยื้อปกติในงานศพเนี่ยคนพุทธเนี่ยจัดกันเป็นแสนเป็นล้านจัดกันหลายวันยืดเยื้อเหนื่อยต้องเตรียมอาหารต้องเตรียมงานมันวุ่นวายแต่อันนี้รู้สึกเราแทบไม่ทำอะไรคือไม่ได้ภูมิใจเพราะความขี้เกียจนะแต่หมายถึงแบบเรารู้สึกประทับใจมันรู้สึกเหมือนอบอุ่นก็น้องสาวเข้ารับอิสลามด้วยกับอบอุ่นใช่ครับน้องสาวเข้ารับอิสลามด้วยกับอิสลามที่ปรากฏแล้วก็ประจักษ์แก่สายตาว่านี่คือศาสนาธรรมก็เลยเข้ารับอิสลามอีกคนหนึ่งคำครับนี่คือบนเวทีสำหรับวันนี้ผมอยากให้อิบราฮิมได้ฝากข้อคิดเป็นนาทีสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องเชิญครับครับนี่แหละครับนี่แหละก็สุดท้ายนี้ครับก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคุ้มครองพี่น้องทุกคนได้รับเนียมะห์เราะห์มะห์ในแนวทางศาสนาขอให้ได้รับทางนำทางกลับที่สมบูรณ์ด้วยกับกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำพูดสุดท้ายก่อนวิญญาณทุกคนจะออกจากร่างนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็สุดท้ายนี้ก็คือตัวเราครอบครัวสำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่ป้าน้าอาพี่น้องทุกคนที่ตอนนี้ณขณะนี้เขายังอยู่ห่างจากแนวทางของศาสนาของเราสุนัตนาพยายามครับพยายามบอกเล่ากับเขาถ้าเป็นลูกเราก็พยายามบอกให้เขาอยู่ในแนวทางศาสนาเดินตามแบบซุนนะของนบีคืออะไรอย่างน้อยให้เขาใช้ชีวิตประจำวันกับดุอาคือ7ดุอาครับเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำก่อนนอนก่อนกินข้าวทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เขาแค่7ดุอา8ดุอาครับพยายามสอนให้เขาทำเป็นทุกวันตามปกติเพื่อวันหนึ่งเขาจะได้เติบโตขึ้นมาในศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็อยู่ในบนพื้นแผ่นดินของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยความซื่อสัตย์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ขอขอบคุณพี่น้องครับที่ได้ร่วมรับฟังในวันนี้นี่คือเตือนคนด้วยใจคนกับแขกรับเชิญของเรา2คนวันนี้ทางเรามีของขวัญที่จะมอบให้ครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่าอัลกุรอานที่นบีอ่านประจำครับโดยผลงานของมูลนิธิส่องทางธรรมที่เขียนขึ้นโดยรวบรวมโดยอาจารย์อับดุลทีตำดาเรียงแล้วก็เสื้อครับเสื้อใต้ร่มงามอิสลามครับที่จะบอกกับพี่น้องว่าวันที่5ธันวาคมครับ
ถ้าไม่มีอะไรที่ติดขัดเป็นปัญหาเจอกันที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยในวันที่5ธันวาคมวันใต้ร่มอาจารย์ในปีที่17ครับมอบเป็นของขวัญให้กับทั้ง2ท่านครับผมสักรอครับ